เครื่องเขียนของบริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะดินสอสีพาสเทลนะคะของยี่ห้อซากุระนั่นเองค่ะซึ่งยี่ห้อซากุระนี่เขาก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของสีอยู่แล้วใช่ไหมคะคลิปนี้ค่ะเราเลยหยิบดินสอสีพาสเทลตัวนี้ค่ะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเนื้อสีข้างในของเขานั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูทุกสีกันเลยค่ะนี่เปิดเข้าไปด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีครบทุกเฉดสีกันเลยทีเดียวนะคะมีถึง24เฉดสีเลยค่ะแพ็คเกจจริงของเขาก็ถือว่าสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะนี่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสวอทให้ครบทุกสีไปพร้อมๆกันเลยค่ะได้ครบทั้งหมด24สีแล้วนะคะสีก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอารมณ์ประมาณสีเทียนอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อสีก็ถือว่าโอเคเลยนะคะกับราคาเพียงกล่องละ250บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ